ละครสั้น FC เรื่องผีล็อกเกอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของโทโมจังนักเรียนม.ปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเธอบอกให้แม่ปลุกตั้งแต่ตี4เพราะว่าตอนตี5เธอต้องรีบออกไปโรงเรียนเพราะมีนัดกับเพื่อนจัดงานที่โรงเรียนนั่นเองโทโมจังลูกตื่นได้แล้วนี่ตี4กว่าแล้วนะลูกโทโมจังไหนบอกว่าให้แม่ปลุกตั้งแต่ตี4นี่หนูยังไม่ลุกอีกหรอขออีก10นาทีได้ไหมคะแม่หนูรู้สึกปวดหัวจังเลยจริงๆแล้ววันนี้หนูไม่อยากไปด้วยซ้ำไหนลูกบอกว่ามีงานสำคัญไงล่ะจ๊ะยังไงก็ต้องไปนะไปลูกอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้นะรีบๆนะลูกค่ะแม่เฮ้ยไม่อยากไปเลยจริงๆนะวันนี้ทำไมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวก็ไม่รู้แต่มันเป็นงานกลุ่มนี่นาก็ต้องรีบหน่อยแม่คะหนูสายแล้วหนูคงไม่กินข้าวหรอกนะคะแม่สายเสยอะไรกันลูกยังไม่ตี5เลยกินหน่อยเถอะนะลูกนะแล้วนี่หน้าตาซีดเลยเป็นอะไรไปหรือเปล่าหึไหวไหมลูกไหวค่ะแม่แต่ถ้าไม่ไหวหนูจะกลับมาบ้านนะคะดีมากเลยจ้าสมกับเป็นลูกแม่จริงๆถ้ายังไงกินให้เต็มที่นะลูกนะไว้เจอกันตอนเย็นนะจ๊ะค่ะแม่แม่คะหนูรักแม่นะคะไว้เจอกันตอนเย็นนะคะแม่วันนี้หนูอยากกินข้าวหน้าปลาสบักแม่ทำให้หนูด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะแม่หนูไปก่อนละค่ะแม่จะรู้หรือไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอหน้าของโทโมจังโทโมจังเธอเดินไปโรงเรียนด้วยเส้นทางนี้ทุกวันแต่วันนี้เธอไปเช้ากว่าปกติพอได้นัดเพื่อนๆทำงานกันที่โรงเรียนว่าแต่คนอื่นจะมาแล้วหรือยังนะออกเช้าขนาดนี้งานก็คงจะเสร็จนั่นแหละสู้ๆโทโมจังเธอเก่งอยู่แล้วนะดูเหมือนว่าโทโมจังวันนี้เธอจะมาโรงเรียนเป็นคนแรกโอเคเก็บของและไปดีกว่ายังไม่มีใครมาอีกหรอเนี่ยเรามาคนแรกพวกเธอ3คนต้องเลี้ยงข้าวฉันแล้วแหละโทโมจังเธอเดินตรงไปที่ห้องเรียนของเธอทันทีและตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:30 คุณครูได้เช็คชื่อนักเรียนทุกคนยกเว้นโทโมจังไม่มีชื่อเธอในวันนี้วันนี้โทโมจังขาดเรียนหรอเนี่ยปกติก็ไม่เคยขาดนะเป็นอะไรหรือเปล่าใครพอรู้บ้างว่าทำไมโทโมจังไม่มาโรงเรียนหลังจากหมดคาบคุณครูได้โทรไปที่บ้านของโทโมจังคุณแม่รับสายและบอกว่าโทโมจังมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วคุณครูรู้สึกแปลกใจมากจึงโทรให้คุณแม่มาที่โรงเรียนโดยด่วนค่ะมาด่วนเลยนะคะคุณแม่ค่ะแค่นี้นะคะหรือว่าจะโดดเรียนแต่ไม่น่าใช่นะโทโมจังขยันขนาดนี้
เมื่อคุณแม่ได้ข่าวว่าลูกสาวไม่มาโรงเรียนคุณแม่ก็รีบมาที่โรงเรียนทันทีคุณแม่เล่ารายละเอียดต่างๆให้กับคุณครูฟังคุณครูเลยบอกให้คุณแม่ไปแจ้งความเธอก็จะไปด้วยจริงสิหรือว่าแกจะโดดเรียนไปไหนหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ค่ะคุณครูโทมุจังไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนถ้ายังไงผมจะติดตามเรื่องให้นะครับคุณครูและคุณแม่ได้มาแจ้งความคนหายไว้ก่อนแล้วเพื่อที่จะได้ตามตัวโทโมจังให้เร็วขึ้นขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะที่เป็นธุระจัดการให้เดี๋ยวถ้ายังไงแม่จะลองโทรหาเพื่อนๆทุกคนดูก่อนนะคะเผื่อแกจะไปไหนแม่ของโทโมจังยืนรอโทโมจังแต่โทโมจังก็ไม่กลับบ้านตอนนี้มืดแล้วไม่มีวี่แววของโทโมจังที่จะมาถึงบ้านเลยทำไมยังไม่กลับมาอีกนั้นเนี่ยหนูหายไปไหนโทโมจังแม่คิดถึงหนูจังเลยกลับบ้านเร็วๆนะลูกจนเวลาล่วงผ่านไปหลายวันเฮ้ยโทโมจังไม่มาโรงเรียนตั้งหลายวันแล้วเธอไปไหนของเธอนะอะไรกันเนี่ยกลิ่นอะไรเหม็นชะมัดเลยตรงไหนนะกลิ่นเหม็นมากๆเลยยูริเธอสำรวจรอบๆล็อกเกอร์เธอก็ต้องตกใจที่เห็นน้ำสีแดงสีเหลืองไหลออกมาจากล็อกเกอร์หนูตายหรือเปล่าเนี่ยเหม็นจังเลยต้องรีบไปบอกคุณครูแล้วคุณครูคะช่วยไปดูตู้ล็อกเกอร์หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูว่ามันต้องมีหนูตายหรืออะไรตายแน่เลยค่ะเหม็นมากๆเลยนะคะคุณครูอีกอย่างนึงมีเหมือนเลือดด้วยค่ะคุณครูตามมาค่ะคุณครูตู้นี้ค่ะคุณครูเห็นไหมคะมีเลือดด้วยค่ะคุณครูรู้ไหมว่าตู้นี้เป็นตู้ของใครของโทโมจังค่ะคุณครูคุณครูตัดสินใจเปิดตู้ล็อกเกอร์ทันทีและสิ่งที่เห็นก็ทำให้ทั้งคู่ตกใจแทบช็อกเพราะนั่นคือหัวของโทโมจังครูคะเห็นเหมือนที่หนูเห็นหรือเปล่าคะนั่นมันโทโมจังใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วนี่คือหัวของโทโมจังที่ถูกตัดและซ่อนไว้ในตู้ล็อกเกอร์ของเธอนั่นเองเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นกับโทโมจังเมื่อหลายวันที่แล้วและนี่ก็คือเช้าวันนั้นที่โทโมจังได้นัดกับเพื่อนๆที่จะมาทำรายงานที่โรงเรียนโทโมจังเธอมาถึงโรงเรียนก่อนคนแรกแต่ในห้องนั้นไม่ได้มีแค่เธอยังมีพานลงอีกคนหนึ่งที่กำลังทำความสะอาดห้องเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอรอเพื่อนให้มาพร้อมกันระหว่างรอเธอก็เผลอหลับไปเธอจะรู้หรือไม่ว่ามีใครบางคนแอบมองเธออยู่พานลงคนนี้เพิ่งจะมาทำงานไม่กี่วันเมื่อเขาเห็นโทโมจังหน้าตาสวยน่ารักเขาไม่รีรอเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอทันทีและจัดการกับโทโมจังหลังจากที่โทโมจังตายเขาก็ได้ฆ่าตัดคอเธอเอาชิ้นส่วนต่างๆไปทิ้งและตัวเขาเองก็ได้หนีออกจากโรงเรียนนี้ไปตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าศพของโทโมจังอยู่ไหนเหลือแค่เพียงหัวของโทโมจัง
ที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์